อันยองชิคิดินสวัสดีครับพบกับอัตโนมัติหน้าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราจะมาทำการรีแอคชั่นวง ABC นั่นเองเย้ยินดีกับเด็กๆทั้ง5คนด้วยนะครับที่ได้เดบิวต์กันแล้วแล้วก็มีชื่อแฟนคลับแล้วนะครับก็คือ Edbinew เดี๋ยวเราจะมีรีแอคชั่นกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้คือเก็บมาเขาออกมาตั้งแต่เมื่อวันที่22แล้วแหละนะแต่ว่าเราเนี่ยเก็บมาไว้รีแอควันนี้คือเพิ่งรู้ว่าออกวันที่22มาเดี๋ยวเรามารีแอคชั่นกันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะบอกก่อนว่ายังเลือกเมนไม่ได้เดี๋ยวเราจะเปิดเพลงเบาๆเนาะเพราะว่ามันอาจจะติดลิขสิทธิ์นะฮะก็แบบเดิมนะครับเราอาจจะแบบไม่ให้ได้ดูเต็มคลิปนะเพราะว่าการเรื่องลิขสิทธิ์นั่นเองลิขสิทธิ์อาจจะโดนแบบว่าปิดช่องของฉันไปเลยหรือไม่ก็อาจจะไม่มีคลิปวิดีโอรีแอคชั่นนะทุกคนแบบอยู่ๆก็หายไปนะฮะ3 2 1 action มูจินผมแดงเลยจ้าหุยน่ารักมากดีเฮ้ยทับใจโอ้หล่อจริงหล่อจริงโอ้เพลงดีมากแกเพลงดีมากฉันเมนจอนอุงโอเคนะโอเคนะเฮ้ยเพลงนี้จอนอุงดีมากหล่อยองมินหล่อหล่อทุกคนหล่อแกเนี่ยเขาหล่อจริงด้วยอ่ะเขาหล่อจริงเพลงเขาดีมากจริงอ่ะชอบอ่ะชอบแบบทำนองแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสไตล์อะไรเหรอ R&B เหรอป๊อปเหรอแกฉันเลือกเมย์แล้วนะจอนอุงเจฉันอยากดูไลฟ์แล้วว่าโอ้โอ้โหโอ้โหหน้าเวทแรงมากเมื่อกี้แกอูจินไอ้มีนี้หนูดูผัวมากลูกทุกคนแมทของอูจินก็คือฉันมองลูกเป็นผัวเรียบร้อยแล้วคือมันดีจริงๆอ่ะเฮ้ยเพลงเขาแบบเพลงทุกระดับประทับใจอ่ะทุกคนเพลงเขาดีอ่ะทุกคนเพลงเขาพออ่ะเออพอจริงๆนะไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแต่รู้อย่างเดียวว่าพอแล้วทุกคนดีมากจอนอุงคือดีจริง
เฮ้ยทับใจอะเพลงนี้คือแบบเอ้ยแกฉันอาจจะเป็นเอ็ดวินนิวแล้วนะจุดๆดีรอก่อนพักก่อนคือฉันอยากแกะอัลบั้มของ AB6 มากทุกคนก็ใครที่แบบอยากสั่งอัลบั้ม AB6 เนี่ยสามารถสั่งอัลบั้มพรีออเดอร์กับเราได้นะเพราะว่าเราจะได้แบบจะได้สั่งมาด้วยเพื่อจะมาแกะอัลบั้มของ AB6 นะเราก็จะมาลุ้นกันก็ใครที่สนใจสั่งอัลบั้มก็มาสั่งกับเราได้นะฮะก็ฝากน้องๆ AB6 ด้วยใครติ่ง AB6 ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะใครติ่ง AB6 ก็ไลค์แชร์วิดีโอนี้ด้วยนะจ๊ะก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะกับการรีแอคชั่นเพลง Read ของ AB6 ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะใครชอบใครแบบว่ารีแอคชั่นเหมือนกันเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับใครเมนใครคอมเมนต์บอกด้วยนะตอนนี้คือแบบว่าไม่รู้จะเมนใครดีทุกวินาทีคือสามารถเปลี่ยนเมนได้ตลอดเวลาอย่างนึงอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย